ด้านข้างนะครับเป็นเสาแผง3ต้นนะครับเป็นเสาแผง3ต้นแล้วตรงนี้ก็เป็นตัว L นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหลังนี้ทำพิเศษกว่าหลังอื่นคือท่อน้ำของตัว L เนี่ยบรรจบกับเสาแผงนะถ้ามองจากด้านข้างตรงนี้จะเห็นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่ดีไซน์ก็คือถ้าเจ้าของบ้านเขาอยากได้เราก็ทำให้ได้นะครับถ้าอยากให้ปล่อยลงกลางอากาศเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะถึงตัว L นะครับซึ่งตัว L ตรงนี้เนี่ยเวลาออกแบบให้กับทางลูกค้านะครับผมแนะนำว่าให้ตัว L ยื่นออกมาจากตัวบ้านนะครับหรือทำเนี่ยขั้นต่ำจะต้องมีเมตร20นะครับถ้าต่ำกว่าเมตร20เนี่ยจะทำให้ประโยชน์การใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้น้อยนะตรงนี้ที่เป็นตัว L นะครับโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมีแขนค้ำตรงนี้นะครับซึ่งแขนค้ำตรงนี้เป็นแขนค้ำเดี่ยวนะครับคุณสามารถเอาเป็นแขนค้ำแผงก็ได้นะครับแต่แขนค้ำเดี่ยวเนี่ยจะถูกกว่ากันนะครับก็ลองดูแล้วแต่ความชอบนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพัดสอนพายปิ่นเก้าวงแหวนหลังนี้เลยพัดสอนพายปิ่นเก้าวงแหวนนะครับเป็นหมู่บ้านกำลังทำกำลังก่อสร้างนี่แหละนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบ้านสร้างใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าในรอบๆ บริเวณนี้มันจะเป็นพวกทุ่งเป็นพวกป่าเป็นพวกสวนนะครับจึงยังไม่ค่อยมีใครมาอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็ขายได้นะโครงการฝั่งนู้นน่าจะเป็นเขาสร้างมาสักระยะแล้วนะครับสนใจโครงการนี้ก็ลองมาดูกันได้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวโครงการหรอกจะมารีวิวงานหลังคาบ้านนะครับซึ่งเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นเมทัลชีตฝ้าระแนงนะครับทำลักษณะเป็นตัว L นะครับซึ่งลงรถเนี่ยปิดเต็มเลยแล้วก็ตัว L ก็จะเป็นฝั่งประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับซึ่งเป็นเทอร์เรสนะครับตัว L เนี่ยก็มีข้อดีของเขานะครับแล้วก็ยังมีข้อเสียไปในตัวด้วยนะครับเป็นยังไงลองมาดูกันแต่ก่อนอื่นอยากให้ดูจากด้านข้างด้วยนะครับตามมาครับทางนี้ครับด้านข้างนะครับเป็นเสาแผง3ต้นนะครับเป็นเสาแผง3ต้นแล้วตรงนี้ก็เป็นตัว L นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหลังนี้ทำพิเศษกว่าหลังอื่นคือท่อน้ำของตัว L เนี่ยบรรจบกับเสาแผงนะถ้ามองจากด้านข้างตรงนี้จะเห็นเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่ดีไซน์ก็คือถ้าเจ้าของบ้านเขาอยากได้เราก็ทำให้ได้นะครับถ้าอยากให้ปล่อยลงกลางอากาศเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่าตรงนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับต่อมาด้านในนะครับด้านในตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในร่มแล้วอากาศต่างจากข้างนอกจริงขอเช็คก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับแดดร้อนมากเลยนะครับก็พอมาอยู่ด้านในนะครับหลังคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเมทัลชีตมีฉนวน PE นะครับแล้วก็จะมีฝ้ากันความร้อนได้มากๆเลยนะครับกันได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตากล้องเลื่อนไปฝั่งนู้นแล้วนี่เลยนี่เลยหันไปฝั่งนู้นเลยนี่เลยนี่ร้อนไหมสามคนร้อนแล้วเข้ามาในร่มเชิญครับมาเลยเดินเข้ามาเลยทั้ง3ท่านนี้ก็เป็นฝึกงานนะครับอยู่ฝึกงานกับบริษัทสอแสงทองนะเอาสวัสดีครับก่อนโอเคเป็นไงร้อนไหมคออยู่ข้างนอกร้อนเข้ามาข้างในก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะว่ายืนตากแดดในร่มมาเข้ามาในร่มตรงนี้เรามายืนใต้หลังคาดูซิว่าอยากจะให้แบบพูดกับความจริงเลยกับท่านผู้ชมเลยว่าจากข้างนอกเนี่ยเราเข้ามาข้างในอากาศต่างกันเยอะไหมเอาได้ให้เชื่อถือหน่อยให้น่าเชื่อถือท่านผู้ชมหน่อยต่างไหมโอเคต่างกันนะครับก็อันนี้พิสูจน์นะครับจากน้องๆเลยนี่ไม่ได้เตรียมนะครับซึ่งผมเห็นน้องเขายืนร้อนสักพักแล้วผมก็เลยอยากให้น้องเขาเข้ามาเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอยากสงสัยตรงไหนถามพี่ได้นะแต่ถ้าไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไป3ถอยหลังไป39โอเคเดี๋ยวพี่จะถ่ายวิดีโอก่อนอ่ะโอเคมาต่อนะครับซึ่งหลังคาเมทัลชีตนะครับฝ้าระแนงของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเราใช้เมทัลชีตใช่ไหมแต่มันมีฉนวนกันความร้อนนะครับซึ่งระหว่างพาร์ติชันที่เป็นแผ่นเมทัลชีตกับที่เป็นฝ้าระแนงเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นะครับช่องว่างตรงนี้ลมมันจะเข้าแล้วก็จะออกจะไหลเวียนได้นะครับซึ่งลมจะเข้าจากทางรางน้ำนะครับซึ่งอยู่ด้านขอบตรงนี้ของหลังคาดูจากท่อน้ำก็ได้แต่ที่มีท่อน้ำเนี่ยรางน้ำเราจะถูกซ่อนนะครับอยู่ในใต้หลังคานะรางน้ำเราจะซ่อนอยู่ใต้หลังคานะครับซึ่งตลอดแนวเลยจะมีรางน้ำจะมีรางน้ำสองฝั่งเลยตรงนี้ก็มีรางน้ำนี่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นฝ้านะครับนะครับแล้วก็จะมีรางน้ำอยู่ตรงนี้ซึ่งลมจะเข้าทางรางน้ำนะครับไหลเวียนจึงทำให้หลังคาเนี้ยมันคล้ายๆเป็นช่องลมนะครับแล้วก็อากาศก็จะไหลเวียนใต้ฝ้าทำให้ไม่ร้อนด้วยเนาะหลังคา
สไตล์นี้นะครับเราแนะนำให้ลูกค้าตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นี่เลยเสา4คูณ4นะครับขนาด4คูณ4 4นิ้วใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลยนี่นะครับแยกจากตัวบ้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้ถามว่าถ้าตั้งข้างในได้ไหมถ้าตั้งข้างในตรงนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่การรับน้ำหนักของโครงเนี่ยนะครับดีไซน์เนี่ยถ้าเป็นตัว L นะครับกระเถิบมาออกมาข้างนอกเนี่ยก็เลยแนะนำให้ช่างตั้งตรงนี้เพื่อที่จะให้มารับกับเสาแผงข้างหน้านะครับต้องบอกว่าเวลาเราตั้งเสาแยกส่วนเนี่ยเราพยายามนะครับให้โครงสร้างเนี่ยแยกออกจากตัวบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ดึงตัวบ้านนะครับประมาณนี้เนาะมาถึงตัว L นะครับขออนุญาตใส่แว่นตานะครับถึงตัว L นะครับซึ่งตัว L ตรงนี้เนี่ยเวลาออกแบบให้กับทางลูกค้านะครับผมแนะนำว่าให้ตัว L ยื่นออกมาจากตัวบ้านนะครับหรือทำเนี่ยขั้นต่ำจะต้องมีเมตร20นะครับถ้าต่ำกว่าเมตร20เนี่ยจะทำให้ประโยชน์การใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้น้อยนะครับอย่างตรงนี้นะครับดูนะครับถ้าหลังคานะครับเราชิดผนังใช่ไหมครับเราจะต้องยื่นออกมาจากผนังเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณเมตร20หรือ1เมตรก็ได้นะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นนะมันจะใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับเนาะทีนี้มีคนถามว่าแล้วหลังคาตัว L ตรงนี้นะครับให้มีขนาดล้อกับหลังคาลงรถเนี่ยเท่าไหร่ผมแนะนำว่าประมาณ1ใน3นะครับเช่นตรงนี้หลังคาลงรถยาว3เมตรตรงนี้ต้องมีประมาณเมตร1ถึงจะสวยนะครับอย่าให้เป็น1ส่วน2 1ส่วน2ก็คือครึ่งนึงผมว่ามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาว่า1ส่วน3ดีกว่านะครับโดยประมาณเนาะนะครับมาตรงนี้ต่อครับตรงนี้ที่เป็นตัว L นะครับโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมีแขนค้ำตรงนี้นะครับซึ่งแขนค้ำตรงนี้เป็นแขนค้ำเดี่ยวนะครับคุณสามารถเราเป็นแขนค้ำแผงก็ได้นะครับแต่แขนค้ำเดี่ยวเนี่ยจะถูกกว่ากันนะครับก็ลองดูแล้วแต่ความชอบนะครับนะแขนค้ำแล้วก็ยึดกับตัวบ้านนะครับตัวบ้านยึดได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหลังคาตัว L เนี่ยแขนค้ำต้องยึดกับตัวบ้านอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มีแขนค้ำและตรงนี้ก็เชื่อมกับหลังคาลงรถนะครับหลังคาลงรถตรงนี้พอเราเชื่อมกันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการยึดติดแล้วก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับก็เลยทำเชื่อมกันนะครับทีนี้รางน้ำตรงตัว L มีไหมมีครับรางน้ำตรงตัว L ซ่อนอยู่ใต้ฝ้านะครับตรงนี้นี่ซ่อนอยู่ใต้ฝ้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็น้ำก็จะสโลปออกมาตรงนี้ไหลมาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาท่อนี้นะครับซึ่งแนบกับข้างหลังส่วนท่อข้างหน้าก็จะเป็นของโครงใหญ่นะครับอันนี้อยู่ที่การดีไซน์ของช่างด้วยนะครับให้เหมาะสมตามหน้างานนะครับเหมาะสมตามตัวบ้านของลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าบางท่านนะครับถ้าเป็นหลังคาปั้นหยานะครับหรือเป็นหลังคาจั่วเนี่ยน้ำก็จะเทลงด้านหน้าเยอะนะครับเราจึงจะเป็นต้องใช้ท่อระบายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นทรงหมางแงนเราก็จะใช้ท่อระบายน้อยลงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งท่อระบายเราใช้ขนาดใหญ่เลยขนาด3นิ้วเลยนะครับทีนี้ผมบอกนิดนึงมีหลายๆท่านนะครับที่ทำหลังคาเมทัลชีตฝ้าระแนงไปแล้วแล้วเกิดปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการทำของช่างแต่เกิดจากธรรมชาตินะครับปัญหานี้คืออะไรเริ่มจากนะครับเวลาคุณทำฝ้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นฝ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าอารมณ์เป็นไม้ๆเนี่ยจะมีพวกแมลงมาวางไข่เช่นสีขาวๆอย่างนี้ตากล้องลองดูซิซูมได้เลยนะครับแมลงพวกนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรนะครับเต็มเลยตรงนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วไอ้นี่เราเพิ่งทำนะนี่เริ่มขึ้นแล้วเป็นจุดขาวๆที่เป็นแมลงเห็นไหมฮะนั่นแหละครับมีนะครับมีเยอะเลยนะครับมุมนี้ก็มีเหมือนกันนี่เห็นไหมขาวๆนะครับเขามาวางไข่นะซึ่งการวางไข่ของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นการขยายพันธุ์นะเนาะซึ่งเขาก็ชอบมาวางพวกบนฝ้านี่แหละนะครับเพื่อที่จะไม่โดนความชื้นนะครับไม้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นดีเลยนะครับยิ่งไม้ที่เป็นร่องๆอย่างเงี้ยเขาจะมาวางนะครับเขาชอบมากนะครับและบ้านที่อยู่พวกตามสวนหรือตามใกล้ๆป่าหมู่บ้านที่มันอยู่ใกล้ป่าใกล้สวนเนี่ยจะมีแมลงพวกนี้เยอะนะครับวิธีแก้ของผมคืออะไรผมก็เช็ดมันนั่นแหละเช็ดไปเรื่อยๆเช็ดไปเรื่อยแต่ผมมีน้ำยาตัวหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับเพื่อป้องกันแล้วก็มันก็ดีมากๆด้วยแล้วมันก็อยู่ได้นานมากๆนะครับน้ำยาตัวนี้คือที่ฉีดสเปรย์เนี่ยกันปวกยี่ห้อบอกยี่ห้อได้ไหมยี่ห้อเชลไดเป็นขวดสีส้มเลยนะต้องขวดสีส้มเลยนะใส่สายสเปรย์นะครับใส่หลอดสเปรย์ของเขาฉีดพ่นแบบลากไปเลยนะลากไปทีละแนวเลยนะลากไปทีละแนวลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลยให้ทั่วนะครับพวกนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6สัปดาห์
แต่บางทีเนี่ยอาจจะนานกว่านั้นนะครับก็คือบางทีเนี่ยเขามาวางแล้วเขาไปไม่รอดเขาก็ไม่กลับมาอีกนะครับตอนนี้ผมฉีดทุกๆ6เดือนนะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ฉีดมา 2-3 ปีแล้วรู้สึกปีนี้ยังไม่ได้ฉีดก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็อันนี้คือเคล็ดลับนะไปหาซื้อเอาบอกกับทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือยังไม่เป็นหรือเป็นลูกค้ากับท่านอื่นแล้วเราไม่ว่ากันเราแนะนำนะครับอยากให้คลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆท่านสำหรับใครที่อยากต่อเติมกับเราก็แอดไลน์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยเนาะวันนี้ไปกันก่อนนะครับขอตัวก่อนสวัสดีครับ